สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับรายการ Sonic Gamer แล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูการ์ดจอของเครื่องคุณถ้าหากคุณเป็นมือใหม่นะครับที่ซื้อคอมพิวเตอร์มาแล้วทำใบปลิวหายนะครับผมคลิกขวาตรง Desktop เลยนะครับกด Display Setting จากนั้นเลื่อนลงไปข้างล่างเล็กน้อยนะครับไปที่ Advanced Display Setting นี่ก็จะเป็นชื่อรุ่นการ์ดจอของท่านนะครับถ้าหากมันไม่มีชื่อรุ่นตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปตรงนี้นะครับเข้าไปที่ This PC นะครับคลิกขวาตรง Property นะครับผมจากนั้นกด Device Manager นะครับแล้วก็กดตรง Display Adapters คุณก็จะเจอละนี่ก็คือชื่อการ์ดจอถ้าสำหรับใครเป็นของ Intel นะครับ UHD ประมาณนี้นะครับก็จะคือการ์ดจอ On Board นะครับผมก็คือเครื่องคุณไม่มีการ์ดจอนั่นเองเป็นการ์ดจอของ CPU นะครับผมโอเคนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับใครชอบกดไลค์นะครับใครยังไม่ได้ยังไงก็กดคอมเมนต์นะครับผมโอเคนะครับอย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ